จริงๆ AI ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่มีมาพักหนึ่งแล้วแต่ขณะนี้ AI นี่เป็นที่เริ่มเอามาใช้ในภาคส่วนต่างๆเรามีแผนเรื่อง AI แห่งชาติอยู่แล้วนะครับตอนนี้ซึ่งแผนนี้เนี่ยเราได้มองเห็นความสําคัญแล้วก็เราได้มีการปรับปรุงแผนเรื่อง AI ก็คือมีการตั้งคณะอนุ AI เรื่องปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจ AI มาโดยเฉพาะอีกแผนหนึ่งนะครับเพราะนั้นแผนนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อน เรื่องเศรษฐกิจ AI ให้บรรลุเป้าหมายที่ที่เราได้ตั้งใจเอาไว้กระทรวงดีเองเนี่ยจะต้องมีมาตรการของเรื่องมาตรฐานในการใช้ AI มีเรื่องของไกไลายที่จะบอกและสุดท้ายนี่ผมคิดว่าหากมีความจําเป็นนะครับอาจจะต้องมีการออกเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะเพื่อเป็นหลักในการที่จะทําให้การใช้ประโยชน์จาก AI เนี่เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพมีจริยธรรมแล้วก็เป็น AI ที่มีความสมบูรณ์มีความโปร่งใสนะครับมีส่วนในความรับผิดชอบต่างๆ